ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปชมความสว่างของไฟโซลาร์เซลล์นะครับที่ผมติดตั้งมานะครับก็คือตรงนี้คือไฟถนนนะครับอันนี้คือไฟลูกตุ้มอยู่นี้นะครับอันนี้ไฟสปอตไลท์40วัตต์นะครับแล้วก็ตรงนี้คือไฟ UFO นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมความสว่างของไฟแต่ละดวงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูวันแรกก็คือเป็นไฟถนนก่อนนะครับนี่ครับสว่างดีไหมครับ300วัตต์สว่างมากเลยนะครับไฟถนนนี่ครับสว่างมากเลยครับครับสว่างมากเลยนะครับไฟดวงที่สองคือไฟลูกตุ้มอยู่หน้าบ้านนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับเนี่ยครับไฟลูกตุ้มอันนี้นะครับก็ถือว่าสว่างดีเหมือนกันนะครับนี่ครับไฟลูกตุ้มก็ถือว่าสว่างนะครับต่อไปเป็นไฟ UFO นะครับก็สว่างมากนะครับไฟ UFO ครับ3ดวง500วัตต์นี่ครับถือว่าสว่างมากเลยนะครับ UFO 500วัตต์สว่างมากครับต่อไปเราจะไปดูไฟหลังบ้านนะครับนี่ครับนี่ไฟหลังบ้านก็ไม่ค่อยสว่างเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าแค่40วัตต์เองนะครับนี่ครับไฟ40วัตต์นะครับไม่ค่อยสว่างนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าสว่างขนาดเนี่ยครับก็สว่างพอใช้ได้นะครับอันนี้ไฟถนนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูไฟลูกตุ้มในห้องน้ำนะครับก่อนเราจะไปดูไฟลูกตุ้มนะครับเราไปดูไฟที่คอกวัวกันก่อนนะครับว่าสว่างขนาดไหนนะครับเห็นไกลๆนู่นแล้วครับตัวนี้90วัตต์นะครับก็ถือว่าสว่างอยู่นะครับสว่างพอใช้ได้นะครับ90วัตต์ถือว่าสว่างพอใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหลังกันนะครับการส่องเสาของเขานะครับเนี่ยครับการส่องสว่างของ90วัตต์ก็โอเคครับสว่างใช้ได้เหมือนกันนะครับไปดูลูกตุ้มในห้องน้ำนะครับความสว่างจะขนาดไหนนี่เนี่ยหอนี่มันหลุดอะไรอย่างมันก็เหนื่อยแล้วบางเรื่องมันก็เหนื่อยสมมติใครมาหา
ึงท่านได้ใช้เสียงด้วยก็ไม่ไปตรวจก่อนเหนื่อยนี่ครับไฟลุกตุ้มในห้องน้ำนะครับก็สว่างสะใจจริงๆนะครับสุดยอดเลยครับนี่ไฟ40วัตต์ที่เรารีวิวมาแล้วนะครับก็จะเห็นประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสรุปทั้ง6อย่างที่เราติดถือว่าสว่างมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ